This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คราวนี้เงินกู้เนี่ยขาหนึ่งที่มากเงินกู้แน่ๆไม่มีใครให้ตังคุณวิทฟรีใช่ไหมเขาแน่นอนเขาคิดดอกเบี้ยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยคือต้นทุนทางการเงินนะคะอยู่ในงบการเงินของกิจการทั้งหลายไม่ใช่แค่กิจการอย่างเดียวงบการเงินส่วนตัวของเราด้วยขึ้นของดอกเบี้ยเนี่ยยังไม่เห็นปีนี้ก็ยังไม่เห็นต้นปีหน้าอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าไม่แน่มันอาจจะ stable settle ประมาณราวๆสัก quarter 2ของปีหน้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่มีเงินกู้อยู่ก็ต้องมีความระมัดระวังครับจัดการเรื่องกระแสเงินสดของตัวเองให้ดีๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับช่วงนี้ไปที่ไหนก็จะมีคนพูดว่าตอนนี้เป็นช่วงของดอกเบี้ยขาขึ้นแต่บางทีเราอาจจะไม่ตระหนักนะครับเวลาที่เราผ่อนบ้านผ่อนรถบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าดอกเบี้ยขึ้นไปแล้วเพราะว่าค่างวดเป็นเท่าเดิมนะครับทั้งที่จริงท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้เราอาจจะต้องมีการวางแผนทางการเงินรูปแบบใหม่อาจจะมีข้อห่วงกังวลที่เราจะต้องเก็บไว้ในใจเพื่อที่จะมาคบคิดด้วยคุยประเด็นนี้กันนะครับกับกรรมการผู้จัดการบริษัท J Capital Advisory จำกัดคุณจิรยงอนุมารัชทนพี่เต้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวิทย์ค่ะพี่เต้าข้อแรกก่อนนะบางทีนะเราผ่อนบ้านอยู่นะเขาบอกดอกเบี้ยขึ้นไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะครับเราเวลาที่ดอกเบี้ยขึ้นมันมีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับเราครับพี่แสดงว่าคุณคนนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยนะถ้าไม่รู้อะไรเลยแปลว่าคุณคนนั้นนะไม่ทราบว่าอยู่ดู YouTube ช่องอะไรคะดูเศรษฐกิจติดบ้านหรือเปล่าคงไม่นะครับดูแบบช่องอื่นๆหรือเปล่าช่วยกรุณาดูช่องเศรษฐกิจนิดนึงเพราะข่าวเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของตลาดหลักทรัพย์หรือช่องอะไรก็ตามพูดเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยมานานแล้วค่ะครับมันพูดมานานแล้วแล้วก็จริงๆแล้วว่าธนาคารกลางของหลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐเนี่ยเขาก็ปรับเพดานดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเกิดภาวะเงินเฟ้อเพราะว่าเงินเฟ้อก็คือเกิดจากการที่ว่าตกลงแล้วเงินเรามีเท่าเดิมแต่เราซื้อของน้อยลงของมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะคราวนี้เนี่ยรัฐบาลกลางต่างๆเนี่ยก็พยายามหรือว่าธนาคารกลางต่างประเทศเนี่ยก็จะพยายามเพิ่มขึ้นมาเพิ่มดอกเบี้ยเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อลดการร้อนแรงของเศรษฐกิจใช่ค่ะพอเพิ่มดอกเบี้ยปุ๊บปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธุรกิจต่างๆก็เริ่มชะลอตัวเฮ้ยดอกเบี้ยคือต้นทุนสินทรัพย์ของเราเนี่ยมันมาจากเงินกู้กับเงินส่วนตัวเงินทุนคราวนี้เงินกู้เนี่ยขาหนึ่งที่มากเงินกู้แน่ๆไม่มีใครให้ตังคุณวิทฟรีใช่ไหมเขาแน่นอนเขาคิดดอกเบี้ยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยคือต้นทุนทางการเงินนะคะอยู่ในงบการเงินของกิจการทั้งหลายไม่ใช่แค่กิจการอย่างเดียวงบการเงินส่วนตัวของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นพอเวลาที่อะไรอยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเงินของเราเงินของบริษัทเราเงินที่เราจะต้องจ่ายให้กับลูกน้องของเราช่วยกับลุนาเทคแคร์ให้ความสนใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยขาขึ้นก็คือมันก็ขึ้นค่ะจากนักวิเคราะห์หลายๆสถาบันก็บอกว่าอาการขึ้นของดอกเบี้ยเนี่ยยังไม่เห็นปีนี้ก็ยังไม่เห็นต้นปีหน้าอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าไม่แน่มันอาจจะ stable settle ประมาณราวๆสัก quarter 2ของปีหน้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่มีเงินกู้อยู่นะคะเราพูดเรื่องเงินกู้ก่อนใครที่มีเงินกู้อยู่ก็ต้องมีความระมัดระวังจัดการเรื่องกระแสเงินสดของตัวเองให้ดีๆค่ะผมขอแยกเป็น2ส่วนครับพี่สมมติว่าคนที่มีการกู้เงินนะครับในลักษณะที่ตัวเองอันนี้การเงินส่วนบุคคลละเช่นกู้ผ่อนสมมติกู้ผ่อนบ้านนี้นะฮะค่างวดมันก็เท่าเดิมอันนี้เราได้รับผลกระทบไหมครับดอกเบี้ยเงินกู้ชัวร์มากขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าธนาคารเนี่ยเราอยู่ในเฟสไหนคือเวลาที่เรากู้เงินเนี่ยมันก็จะมีเฟสว่าช่วง2ปีแรกดอกเบี้ยเท่านี้แล้วขยับไปอันนี้ต้องพูดเรื่องการกู้บ้านนะพูดเรื่องการกู้บ้านก่อนนะคะสินเชื่อบ้านเนี่ยมันก็จะมีเป็นช่วงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสินเชื่อของเราอยู่ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเช่นเทียบเคียงกับ MRR หรืออะไรก็แล้วแต่อัตราดอกเบี้ยตรงนั้นเนี่ยมันถูกปรับขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบงค์เขาอุ๊บอิ๊บเขาไม่ได้อุ๊บอิ๊บเขาประกาศแต่เราอ่านหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงถูกต้องเราจำเป็นที่จะต้องอ่านแล้วก็รู้แล้วก็ต้องคำนวณให้เห็นว่าค่าบ้านสมมุติว่าฉันผ่อนเธอนะ 8,000 นะต่อเดือนแล้วก็จริงๆอ่ะใน 8,000 เนี่ยแบ่งเป็นเงินต้นเท่านี้แบ่งเป็นดอกเบี้ย800เงินต้น 7,200 การเวลาต่อมาทำไมดอกเบี้ยมันกลายเป็น 1,200 แล้วส่วนใช่แล้วเงินต้นถูกตัดไปแค่สัดส่วนเงินต้นกับดอกเบี้ยไม่เท่ากันละมันจะไม่เท่ากันถึงแม้ว่ายอดตั๋วเนี่ยต่อเดือนค่างวดเท่าเดิมค่างวดเท่าเดิมใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยพอมันจริงๆแล้วเขาก็จะส่งมาให้เราดูนะครับไอ้สเตทเมนท์ที่เขาจะส่งมาเนี่ยเขาส่งมาให้เราดูเขาก็แจ้งเราอยู่แล้วไม่เล็กเขาก็แล้วเราก็สามารถจะกดเข้าไปดูได้ในแอปของธนาคารต่างๆว่าจริงๆแล้วตอนนี้เงินต้นเหลือเท่าไหร่แล้วดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่โอเคทีนี้ผมมาที่ภาคธุรกิจกันบ้างครับพี่ได้ค่ะอันนี้โดยปกติแล้วพอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเรากู้ไปแล้วเนาะ
ดอกเบี้ยเป็นเท่านี้ตอนนี้มีการขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างแบงก์ชาติก็ขยับขึ้นมาหลายครั้งเหมือนกันแบบนี้เราได้รับผลกระทบแบบเดียวกันกับเมื่อสักครู่ไหมครับเช่นค่าเงินเท่าเดิมนะครับแล้วก็มีสัดส่วนของเงินต้นกับดอกเบี้ยที่ไม่เท่ากันมันมีลักษณะรูปแบบการผ่อนที่แตกต่างกันแต่โดยส่วนใหญ่ธุรกิจของสำหรับเงินกู้ของภาคธุรกิจเนี่ยจะเป็นลักษณะที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาไม่ได้ฟิกซ์เป็นก้อนนะคะมันจะมีลักษณะของการผ่อนที่เป็นอินสตอลเมนต์เป็นลักษณะเงินงวดก็มีแต่อีกอันนึงเนี่ยหลักๆส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือว่าจะปล่อยจอยประมาณว่าตามดอกเบี้ยว่าเรทเอาเนี่ยเรทดอกเบี้ยเท่าไหร่เราจ่ายเรท MOR MLR บวก1 MLR บวก2ก็ถ้าเกิด MLR มันขึ้นมันก็ต้องจ่ายเยอะขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำนวนดอกเบี้ยเราก็จะเบิกบานพอจำนวนดอกเบี้ยเบิกบานผลกระทบที่เกิดขึ้นคือกำไรลดลงอ้าวก็ตอนบอททอมไลน์มันก็เหลือน้อยลงมันไม่ใช่สมการแนวนอนมันจะเป็นแนวนี้ครับค่ะทางด้านของบัญชีการเงินเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งบัญชาจากในงบกำไรขาดทุนมันก็จะมาจากรายได้มาก่อนแล้วมันก็ไล่ต้นทุนค่าใช้จ่ายปั๊บลงมาแล้วก็อ้าวดอกเบี้ยคราวนี้เนี่ยพอดอกเบี้ยมันบวมกำไรบอททอมไลน์เราก็บอททอมไลน์หรือกำไรสุทธิทำก็จะลดส่งผลกระทบไงอ่ะพี่แต้วก็เงินก็หายไปไงเงินก็จะหายไปไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเงินมันจะเริ่มหายไปเจ้าของกิจการเขาก็จะเริ่มกังวลแล้วว่าเฮ้ยลงทุนเยอะๆแบบเดิมไม่ได้นะเราก็ต้องแบบชะลอไหมทำอะไรที่มันคอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นมันก็ตามทฤษฎีก็จะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อที่น่าจะลดลงก็จะเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลให้เงินเฟ้อควบคุมได้ถูกควบคุมได้ค่ะเศรษฐกิจร้อนแรงลดลงใช่ทีนี้มาดูส่วนบุคคลกับส่วนธุรกิจกันบ้างครับพี่พอมาแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าต้นทุนเราเพิ่มขึ้นมันจะเป็นบุคคลก็ดีธุรกิจก็ดีข้อแนะนำในการบริหารจัดการท่ามกลางดอกเบี้ยแพงแบบนี้ควรเป็นไงครับพี่หลักๆเลยสำคัญสุดเลยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตมันคืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโอเคดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกเลยค่ะว่าเราต้องในเมื่อเราจะเป็นที่พึ่งของตัวเราได้เราควรต้องรู้ตัวเราเองก่อนไหมคะว่าตัวเรานั้นเนี่ยมีสถานะเช่นไรโอเคสถานะนี้ไม่ได้หมายถึงมันดูสมุดพกการเงินตัวเองไม่ใช่สถานะการเงินตัวเองคือสถานะการเงินตัวเองว่าตกลงแล้วเนี่ยวันนี้สินทรัพย์มีเท่านี้ตกลงแล้วมีหนี้อยู่จำนวนเท่านี้แล้วหนี้เนี่ยมีหนี้กับใครบ้างหนี้หวังว่าเป็นหนี้ในระบบนะคะถ้าเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยเราก็ไม่รู้จะช่วยจัดการยังไงเพราะมันก็น่ากลัวมากถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปกู้เงินนอกระบบนะคะเพราะดอกเบี้ยมันโหดมันไม่ได้โหดอย่างเดียวเดี๋ยวชีวิตจะปลิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็จะมีจริงๆแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็จะมีคลินิกหนี้ของเขาที่ช่วยจัดการตรงนี้อยู่ด้วยนะคะก็สามารถไปใช้ facility ได้นะคะคราวนี้เนี่ยอยากจะบอกว่า1เราต้องรู้สถานะตัวเองก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของเราที่เป็นรายรับของเราเนี่ยเท่าไหร่เรามีรายได้เท่าไหร่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราได้เงินเดือนเรามี2จ็อบนะคะแต่เดิมเราอาจจะทำแค่จ็อบเดียวแม้ไม่พอแล้วเราจะต้องทำอย่างอื่นไหมเพื่อให้เรามีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นเพราะไอ้ตัวที่เป็นต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเพิ่มโอเคค่าเราเรียนลูกมันอาจจะไม่เพิ่มหรือว่าค่าใช้จ่ายแต่ว่าพอเงินเฟ้อมันก็จะทำให้อาหารแพงสารพันสิ่งอุปโภคบริโภคแพงค่าไฟอันนี้ก็ต้องมันเป็นเรื่องนโยบายที่ต้องถูกกำหนดมาอาจจะแล้วแต่เราอาจจะต้องประหยัดนิดนึงไหมอาจจะลดลงนิดนึงแล้วแต่นะคะกับสุดท้ายดอกเบี้ยครับพอดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มสิ่งนึงที่เราจะต้องรู้คือแล้วตกลงแล้วบอททอมไลน์หรือถ้าเกิดว่าเป็นกระแสเงินสดเอาต้องเรียกเป็นงี้ดีกว่ากระแสเงินสดที่กลับมาหาตัวเราเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่แน่โอเคถ้าเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่ากระแสเงินสดที่กลับมาเหลือเท่าไหร่แน่เนี่ยเราก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแล้วเราต้องลดค่าใช้จ่ายหรือต้องเพิ่มรายได้ตรงไหนเท่าไหร่ถึงจะพอวะเพราะโอกาสในการที่ภาวะแบบนี้ไปขอเงินกู้เพิ่มอาจจะยากคุณมิตรเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจการคือเต้าเนี่ยเคยปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกค้าครับเวลาที่เราเดินไปปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารก็จะถามว่าอ่ะหนึ่งเต้าต้องเอาสถานะลูกค้าไปคุยกับเขาก่อนว่าลูกค้าเต้าอะสถานการณ์เป็นแบบนี้นะแต่ประมาณการว่าถ้าเกิดว่าลดหนี้ออกมาเป็นเท่านี้เขาจะมีเงินเพียงพอที่มาจ่ายหนี้เธอได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้สถานการณ์ตัวเราเองก่อนหรือเขามีแคชโฟลว์เหลือประมาณเท่านี้เดือนละ10 ล้าน 10 ล้าน 10 ล้านเขาอ่ะจะต้องจ่ายต้นทุนเท่านี้ค่าใช้จ่ายที่เป็น operating ของบริษัทเป็นเท่านี้เหลือจ่ายหนี้เนี่ยเหลือเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยลดวงเงินมาให้หน่อยได้ไหมคือมันก็จะสามารถ work ได้2ทางก็คือจากหนี้ควรลดไปเท่านี้เขาจะอยู่รอดกับอีกอันนึงคือเราดูของเราเองเลยว่า
เราเนี่ยได้รายได้เท่านี้ค่าใช้จ่ายเท่านี้ต้นทุนเท่านี้ค่าใช้จ่ายเท่านี้เหลือแค่นี้ตกลงแล้วหนี้มันควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่พอเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุยกับภรรยาครอบครัวพาร์ทถ้าเป็นธุรกิจกับพาร์ทเนอร์นะคะดูว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยแล้วตอนนี้เราจะขาดเงินในอนาคตอีกไหมหรือเราต้องไปหารายได้เพิ่มหรือเราจำเป็นจะต้องลดต้นทุนแล้วควบคุมค่าใช้จ่ายโอ้โหครับทีนี้ข้อแนะนำของพี่สำหรับคนที่อาจจะไม่เคยตระหนักถึงภัยของดอกเบี้ยที่เพิ่มเติมขึ้นพี่มีข้อแนะนำอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเขาบ้างครับในช่วงเวลาแบบนี้หนึ่งเลยนะคะอย่าเพิ่งตระหนกและโวยวายแล้วก็ไปโทษว่าเป็นเพราะรัฐบาลเพราะมันไม่ช่วยไปโทษดอกไปโทษธนาคารว่าเนี่ยเดากำไรเพราะมันไม่ช่วยครับคือหน้าที่ของเราเราเซ็นสัญญาเงินกู้ไปแล้วหน้าที่ของเราคือจ่ายชำระหนี้ตามสิ่งที่เธอบอกไว้โอเคไอ้แผนที่จะต้องซื้อเรือยอชหรือว่าอัปเกรดรถยนต์หรืออะไรที่มันไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สินทรัพย์ในโลกใบนี้มันมี2แบบ1สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เช่นกิจการร้านอาหารหรืออะไรอะไรของเราก็แล้วแต่หรือว่าบางทีเราก็อาจจะขายสมองหรือว่าเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้กับอีกอันนึงก็คือสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างที่เช่นบ้านหลัง200ล้านที่ใหญ่ๆแต่ไม่ได้บอกว่าซื้อแล้วผิดแล้วแต่คุณถ้าเกิดว่ามีปัญญาไม่มีปัญหาได้อยู่แล้วหรือว่าจริงๆรถอาจจะประมาณล้านหนึ่งก็ขับได้เท่ากับ12ล้านไหมในภาวะนี้ให้ควบคุมให้ระมัดระวังโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีภาระลูกอีก2คนเราอย่างเงี้ยเราก็จะต้องตระหนักแล้วก็สรุปกลับมาเรื่องเดิมค่ะต้องรู้สถานะของการเงินของเราแล้วก็ทำบัญชีส่วนตัวทำบัญชีครอบครัวและทำบัญชีบริษัทบางคนก็มองบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามีแนวโน้มว่าเรด้าอัตราดอกเบี้ยจะลงแล้วนะครับเขาควรที่จะมีท่าทีในการบริหารจัดการท่ามกลางบรรยากาศที่ดอกเบี้ยจะทรงตัวแป๊บหนึ่งแล้วอาจจะลงยังไงบ้างไหมครับพี่คือพี่อยากจะบอกว่าในภาวะถ้าเราคาดการณ์ในสิ่งที่ดีขึ้นแต่เราเพลย์คอนเซอร์เวทีฟโอกาสบวกอะเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบว่าถ้าไอสิ่งที่เราคาดการณ์น่ะมันดันไม่โพซิทีฟมันดันเป็นอย่างนี้หรือเนกาทีฟแล้วมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ภาวะคือตอนนี้ด็อกเตอร์มันเกิดเหตุการณ์สิ่งที่ไม่คาดคิดมาในช่วงของ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากแพนเดมิกสงครามสงครามตรงนู้นสงครามตรงนี้คือไม่รู้มันกับอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยมันเท่าๆกับ20กว่าปีย้อนหลังอะเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนนะว่าไอ้รายได้ที่เราจะได้ไม่ว่าเราจะเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าจะเป็นกิจการของเราก็ดีเนี่ยมันอาจจะถูกดิสรัปต์ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ play conservative ในมุมมองของพี่เนี่ยอยากจะแนะนำคือเราต้อง play conservative ถ้าเกิดว่า once ที่มัน positive ขึ้นมาก็ดีเป็นโบนัสไปเป็นโบนัสไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีเงินถุงเงินถังโอกาสนี้ถ้าเกิดว่ามันก็อาจจะเป็นโอกาสแห่งการลงทุนของท่านที่ได้ของถูกก็เป็นได้เพราะว่ากิจการที่ส่วนซัดส่วนเซกระแสเงินสดไม่ไหวแต่ว่าเขามี potential ก็มีโอกาสโอ้โหชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณพี่ตั้งมากนะครับมาเปิดโลกให้กับเราท่ามกลางดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะแต่ไม่ว่าบรรยากาศโลกจะเป็นยังไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือการวางแผนและการมีความรู้เท่าทันทางการเงินของเรานะครับเราจะบอกเรื่องนี้เราไม่รู้คงไม่ได้เพราะสำคัญที่สุดคือในฐานะที่เรามีชีวิตทางเศรษฐกิจเราจำเป็นต้องรู้นะครับและทั้งหมดนี้คือภาพรวมของรายการของเรานะครับเศรษฐกิจติดบ้านวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.